สุ่มชื่ออย่างไรให้นักเรียนว้าวว้าวว้าวและว้าวมากกว่า3ว้าวคลิปนี้มาเก็บเครื่องมือดีๆไปใช้กันครับพักจาก cardflow.com มาชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teach Then Share นะครับหลายๆท่านนะครับคงจะได้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ cardflow.com ไปแล้วคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Instant Board นะครับหรือว่าไวท์บอร์ดอัจฉริยะกันไปแล้วนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้หาเครื่องมือสุ่มที่นอกเหนือจาก Card Dojo นะครับในการสุ่มนะครับแล้วก็จัดกลุ่มนักเรียนนะครับก็เลยแวะเวียนเข้ามาที่เว็บไซต์ที่คุ้นเคยกันดีครับก็เลยอยากจะแนะนำแล้วก็ส่งต่อแล้วก็เชื่อว่าเครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นมิติใหม่หรือว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆที่จะทำให้การสุ่มชื่อนั้นมีความหลากหลายแล้วก็ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับเว็บไซต์ที่ว่าก็คือเว็บไซต์ online-stopwatch.com นะครับหลังจากที่ทุกท่านเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะครับก็จะมีแท็บเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ Card Room Timer Holiday Timer Random Name Picker Random Name Generator นะครับ Sensory Time นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่นะครับให้เรากดไปที่แท็บเมนูสีม่วงนะครับที่เขียนว่า Group Generator นะครับแล้วก็กด1ครั้งเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเทมเพลตหรือว่ารูปแบบให้เลือกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกอันไหนดีนะครับอันนี้ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับการตกปลานะครับแล้วก็จะขออนุญาตกดนะครับ use the finite group generator full screen นะครับผมก็จะกดตรงนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับผมจะนำรายชื่อที่ได้เตรียมมาไว้นะครับมาใส่นะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็นำชื่อมาใส่ตรงนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีนะครับให้เราเลือกด้วยว่าเราต้องการจะสุ่มแบบไหนนะครับ number of group นะครับ maximum of group นะครับก็จะมีค่าสูงสุดให้ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดค่าขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมลองสุ่มอย่างนี้หลังจากนั้นก็กด make group นะครับปึ๊บนะครับตกปลานะครับปึ้งนะครับโอ้โหเด็กๆก็จะตะลึงว่าว้าวนะครับกดขึ้นมาอันแรกแล้วก็จะลุ้นกันนะครับผมถ้าเกิดอยากสุ่มอีกนะครับกลุ่มที่2ก็จะกดปุ่ม next ต่อนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในแต่ละเทมเพลตเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือนะครับทุกท่านก็นำชื่อมาใส่ที่รูปฟันเฟืองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดปุ่มนะครับ make group เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เครื่องมือสุ่มดีๆไปใช้ในชั้นเรียนกันแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เบาสบายครับแต่มั่นใจว่าก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าจะเก็บใส่กระเป๋ากันไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับยังไงใครมีเครื่องมือดีๆแบบนี้ก็คอมเมนต์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาบอกที่เดนแชร์นะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ส่งต่อเครื่องมือดีๆแบบนี้ถึงห้องเรียนทั่วประเทศไทยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Teach Then Share ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วพบกันบ๊ายบายสวัสดีครับกบกระโดดปิ้วสวัสดีครับ